ถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จังหวัดปัตตานีจะมีฝนตกน้อยกว่าจังหวัดยะลาและนราธิวาสแต่เป็นจังหวัดที่รองรับน้ำจากทั้ง2จังหวัดทำให้โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงจำนวน25โรงเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวนายประหยัดสุขขีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1พร้อมด้วยนายเล็กเกียรติขจรเดชนางอัศนะคำเจริญนายปราริศนามคุณนายพิเชษปัญญาอุดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ได้ร่วมกันประชุมวางแผนการช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเร่งด่วนเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยนำสิ่งของอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านไปแจกจ่ายเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้นายประหยัดสุขขีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ได้กล่าวว่าเราพี่น้องชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นหนึ่งเดียวตานีหนึ่งร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม